ทีนี้ก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านดร. อนนท์แสนน่านวันนี้เขียนเฟซบุ๊กเอาไว้บอกว่าแรมโบ้อีสานหรือว่าเสกสกลเนี่ยนะฮะคนเคยแดงคนที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหน้ามือเป็นจากหลังมือเป็นหน้ามือจากขี้ข้ารับใช้นายใหญ่แดนไกลมาเป็นคนใกล้ชิดสนิทใจรับใช้ลุงตู่พร้อมดึงอนนท์แสนน่านและกลุ่มหมู่บ้านเสื้อแดงปัจจุบันเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันทั่วประเทศมาร่วมกันเป็นฐานกำลังตามแนวภูธรก็บอกว่าด้วยความชื่นชอบศรัทธาในการทำงานของชายชาติทหารที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เป็นคนโคราชเหมือนกันทำให้แรมโบ้เปิดใจรับและกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองกลายเป็นคนละคนกับอดีตนะครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เนี่ยแรมโบ้ได้ชื่อว่าเป็นคนที่รักลุงตู่ตัวจริงเสียงจริงพิสูจน์ให้เห็นด้วยผลงานอันเป็นประจักษ์ในทุกคำพูดและทุกๆการกระทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็บอกว่าแรมโบ้เนี่ยออกมาปกป้องรักษาเกียรติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะล้วนต่างเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่น้อยคนมักจะกล้าออกมาชนเพราะมันมีผลทั้งคดีและจะโดนฟ้องกลับแต่คนที่เป็นคนที่ชื่อว่าแรมโบ้นั้นเนี่ยก็ออกมาสวนโทนี่แบบที่กลายเป็นที่สนใจของสื่อมวลชนได้เนี่ยตลอดเวลาเพราะความที่แรมโบ้มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงเป็นอะไรที่สื่อมองว่าใกล้ชิดนายกลุงตู่สุดๆแล้วนั่นเองหากเทียบผลงานของแรมโบ้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการทำงานเป็นองครักษ์พิทักษ์ลุงตู่แรมโบ้ทำงานได้งานเกินผลงานรัฐมนตรีในรัฐบาลลุงตู่หลายต่อหลายคนแล้วก็บอกนะฮะว่าชื่อรวมไทยสร้างชาติคือคำที่ลุงตู่ชอบใช้และแรมโบ้ขอลุงตู่นำมาใช้ตั้งชื่อพรรคโดยลุงตู่ไม่ว่าอะไรที่น่าสนใจและน่าติดตามยิ่งนักคือจะมีใครอีกมากมายหลายคนเพียงใดหนอที่จะออกมาแสดงตนขอยืนเคียงข้างลุงอย่างจริงใจไม่เสแสร้งแกล้งรักอยู่ที่พรรครวมไทยสร้างชาติกับแรมโบ้คนเคยแดงคนนี้